เรื่องของเราเริ่มต้นที่โรงแรมภูแมนขอนแก่นผมทำงานในตำแหน่งเชฟครัวยุโรปส่วนปอนก็ทำงานเป็นเชฟเบเกอรี่เราทำงานที่เดียวกันเพียงแต่อยู่คนละแผนกจึงเป็นแค่คนแปลกหน้าจนวันหนึ่งปอนต้องเดินผ่านแผนกผมทุกวันเพื่อเอาขนมไปจัดที่ห้องอาหารทำให้เราได้คุยกันเรื่องนั้นน่ะอ๋อเรื่องนั้นเองอ่ะเหรออ่าใช่ใช่ปอนเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกดีจังนั่นเป็นความประทับใจแรกของผมที่มีต่อปอนหลังจากนั้นก็ได้เจอกันพูดคุยกันบ้างในฐานะเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งให้พี่โปจากปอนน่ารักจังถ้าได้รู้จักกันมากกว่านี้ก็ดีสินะเป็นเค้กก้อนเล็กๆก้อนนี้เองที่ทำให้ผมตัดสินใจพยายามสานสัมพันธ์กับปอนให้เพิ่มมากขึ้นสวัสดีครับนี่พี่โปเองนะผมพยายามหาทางให้ได้คุยกับปอนมากขึ้นจนเราได้คุยกันบ่อยๆได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นความรู้สึกที่มีให้พัฒนาขึ้นทีละนิดและในที่สุดเราก็ตกลงเป็นแฟนกันห้าปีที่ได้คบกันเราค่อยๆเรียนรู้กันและกันคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นความผูกพันมีมากขึ้นตามกาลเวลาจุดเริ่มต้นจากคัพเค้กก้อนเล็กๆก้อนนั้นถึงจะมารู้ทีหลังว่าได้กันทุกคนก็เถอะแต่ถึงจะมารู้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะคนทำคัพเค้กวันนั้นตอนนี้เป็นเจ้าสาวของผมที่ผมจะดูแลอย่างดีจากนี้และตลอดไป